ผู้ชายไทยครับชิปหายแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาครับนะครับผมในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับหลายคนก็รู้นะครับผมแล้วก็อ่านต้นคลิปไปแล้วนะครับว่าฝุ่นเมืองไทยเนี่ยเยอะเป็นอันดับที่8ของโลกซึ่งถ้าเกิดเราสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยจะเป็นผลเสียทั้งปอดทั้งหัวใจนะครับผมซึ่งหมอกจางๆและควันเนี่ยคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้นะแล้วประเด็นคือฝุ่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือแค่ลงไปข้างล่างบ้านเนี่ยผมก็เห็นฝุ่นในบ้านผมแล้วครับคือพอลงมาในบ้านเนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นควันจางๆเป็นฝุ่นจางๆนะครับผมคือบางทีก็แสบตาแล้วแบบแสบจมูกอะครับแล้วประเด็นคืออะไรครับหน้ากาก M16 เอ้ย N95 เนี่ยนะครับขายหมดตลาดขาดสต็อกครับผมแล้วประเด็นคือไอ้ฝุ่นตัวเนี้ยฝุ่น PM2.5 เนี่ยเป็นขนาดที่เล็กมากที่สุดนะครับสามารถแบบว่าถึงเราจะใส่มาสก์แล้วก็ตามมันก็สามารถลุทะลวงเข้าไปได้เรายังมีทางแก้นะครับผมคือไอ้หน้ากากอะไรนะ N95 ป่ะกันฝุ่นได้ประมาณ 90.82% นะครับผมและประเด็นคือพอมันขาดตลาดแล้วเนี่ยเราต้องหาทางแก้ไขครับคือเขาก็บอกมาว่าเราไม่สามารถใช้หน้ากากนี้ธรรมดานะครับไม่สามารถใช้หน้ากากนี้กันได้เลยปกตินะครับผมเขาบอกว่าเราต้องใช้ตัวช่วยครับผมโดยการใช้ทิชชู่นะครับ2แผ่นนะฮะนี่เป็นวิธีแก้นะครับคือใครที่สามารถหาไอ้ N95 ได้เนี่ยก็ใช้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นวิธีแก้แบบว่าง่ายๆนะครับผมเพื่อไม่ให้แบบว่าฝุ่นละอองเข้าไปในปอดเราเยอะนะฮะเราก็สามารถใช้ทิชชู่2แผ่นนะครับผมแล้วก็มาร์กปิดปากนะฮะกันไว้ซึ่งตอนนี้หายใจยากมากนะครับผมเป็นอะไรที่หายใจยากมากจริงมาร์กแผ่นนึงแล้วก็ทิชชู่2แผ่นเนี่ยหายใจไม่ออกมีประสิทธิภาพในการกันนะพอๆกับ N95 นะครับผมคือประมาณ 90.8% นะครับผมซึ่งสามารถใช้เนี่ยได้เหมือนกันนะฮะก็แนะนําให้ตอนนี้นะฮะใช้ผ้าปิดปากอย่างนี้นะครับผมและที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าผู้ชายชิบหายแล้วนะครับนั่นก็คือการที่เราสูดฝุ่นไปมากๆเนี่ยไอ้ PM2.5 อะไรเนี่ยมันทำให้ปิกาจูของพวกเราเนี่ยไม่ตื่นไม่แข็งตัวครับผมตื่นแล้วบางคนก็จะถามว่าเฮ้ยมันเกี่ยวหรอว่าสูดฝุ่นเข้าไปเยอะแล้วทำให้ปิกาจูมันไม่สามารถขึ้นมาชูหางได้อะไรนี่นะครับทางแพทย์ก็บอกว่ามีส่วนนะครับผมว่าถ้าเกิดสูดเข้าไปมากๆนะครับมีผลต่อระบบเลือดนะฮะมันอาจจะส่งผลไปถึงน้องปิกาจูของเราได้นะครับผมทำให้ไม่สามารถปล่อยไฟฟ้าได้นะครับก็กันไว้ดีกว่าครับก็แนะนำครับว่าควรมีผ้าปิดปากเอาไว้นะครับผมเพื่อชาวไทยและเพื่อมนุษยชาติเพื่อคนไทยทุกคนให้มีดำรงชีวิตต่อไปนะครับอย่าลืมใส่มาสก์นะครับผมและทิชชู่อีก2แผ่นนะฮะในเมื่อ N95 เราขาดเราก็ต้องทำวิธีนี้ครับเพื่อผู้ชายทุกคนใครที่ดูคลิปนี้ส่งไว้ให้เพื่อนที่เป็นผู้ชายคุณดูด้วยนะครับถ้าเกิดปิกาจูของคุณไม่สามารถขึ้นมาปล่อยไฟฟ้าได้เนี่ยมันคงน่าเสียดายนะเอาวันนี้ไหว้พระเหรอก็ว่าทำไมแสบตาจังวะ